ดีค่ะเพื่อนทุกคนตอนนี้นะคะใกล้จะเข้าเทศกาลตรุษจีนแล้วนั่นเองนะคะเพราะวันนี้ป๊อปก็จะมาแต่งหน้าต้อนรับตรุษจีนนะคะให้แบบเพื่อนๆไปขออั่งเปากันเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุชชั่นนะคะป๊อปเลือกใช้ Pony Effectตัวนี้จะให้ความฉ่ำแบบมากๆเลยแต่วันนี้อยากให้แบบหน้าดูผิวสุขภาพดีแบบว่าจะใช้ตัวนี้นะแล้ววันนี้ก็จะใช้ลิปสติกเหมือนเดิมค่ะจากแบรนด์ Berry Fanatic นั่นเองนะจะใช้สีบอสตันนะคะในการคอนทัวร์แล้วก็สีแก้มเนี่ยจะใช้สีเวนิสนั่นเองคอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะก็มาที่แก้มกันบ้างค่ะป๊อปจะใช้สีเวนิสนั่นเองน่ารักนิดนึงนะลงแก้มเนี่ยลงให้สีแบบจับไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งทับอีกทีวันนี้นะคะป๊อปใช้ Royal Paris นั่นเอง True Match เบอร์ R2 เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของคิ้วกันบ้างนะวันนี้นะคะป๊อปก็จะใช้คิ้ว2สีด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือเบอร์02และ03นะคะของ Berry Fanatic นั่นเองตัวนี้ก็กันน้ำกันเหงื่อทนแดดทนฝนทนลมทนทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เนื่องจากป๊อปทำสีผมอ่อนนะป๊อปก็เลยจะใช้สีอ่อนตรงหัวคิ้วแล้วก็สีเข้มตรงหางคิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมากรีดอายไลเนอร์กันวันนี้นะคะจะประวัติหางขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยใช้ลิปสติกนะคะวันนี้เราจะใช้สีลอนดอนนั่นเองของ Fairy เหมือนกันWe'll be right back.
ขนตาเสร็จแล้วค่ะก็โอ้โหฟรุ้งฟริ้งมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ลุคเบาๆเนี่ยก็ปัดขนตาเอาก็ได้นะคะเพราะว่ามัสคาร่าของแฟรี่เขาก็แบบเด้งมากๆและยิ่งถ้าปัดด้วยแล้วก็ติดขนตาด้วยเนี่ยโอ้โหเด้งสุดๆไปเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็มาทาลิปกันค่ะลุคแรกนะคะก็จะแบบเป็นสีแดงสีลอนดอนนั่นเองที่เราได้ลุคแบบเปรี้ยวๆแล้วนะเราก็จะมาลุคแบบหวานๆซอฟๆแค่เปลี่ยนสีปากเท่านั้นโอเคก็เริ่มจากการที่ป๊อปจะเช็ดปากในแบรนด์บริทนี่ออกนะคะแล้วป๊อปจะใช้สี Nottingham นะคะก็คือสี45นั่นเอง